ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสรัญญาตะพันธ์นะคะรหัสการศึกษา6181113012จากสาขาวิชาชีววิทยาค่ะวันนี้นะคะดิฉันก็จะมาติวเนื้อหาสรุปเนื้อหาวิชาพหุสูตรคณะครุศาสตร์ค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาซึ่งวันนี้นะคะจะมาติวเนื้อหาให้บทที่1ค่ะความรู้พื้นฐานการพหุหลักสูตรวันนี้เราก็จะได้รู้ถึงเรื่องของการศึกษากับหลักสูตรแนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรแล้วก็หลักการของหลักสูตร4วิวัฒนาการของหลักสูตรและ5ลักษณะของหลักสูตรที่ดีค่ะเราไปดูกันเลยค่ะบทที่1ค่ะความรู้พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตรนะคะค่ะความหมายของการศึกษานะคะคำว่าการศึกษาจากพจนานุกรมนะคะในพ.ศ. 2554ได้ให้ความหมายว่าการศึกษานะคะหมายถึงการเล่าเรียนการฝึกอบรมค่ะซึ่งเป็นคำที่ใช้ในความหมายตรงกับคำในคำภาษาอังกฤษว่า education นะคะซึ่ง Carter Wigwood ค่ะได้กล่าวถึงความหมายนี้ไว้ในพจนานุกรมศัพท์การศึกษามีข้อความ10ประการโดยสรุปคือ 1. การศึกษาหมายถึงการดำเนินการด้วยกระบวนการทุกอย่างที่ทำให้บุคคลนะคะพัฒนาความสามารถด้านต่างๆรวมทั้งทัศนคติและพฤติกรรมอื่นตามค่านิยมและคุณธรรมในสังคมค่ะ 2. การศึกษาหมายถึงกระบวนการทางสังคมที่ทำให้บุคคลนะคะได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมที่คัดเลือกและกำหนดไว้อย่างเหมาะสมโดยเฉพาะโรงเรียนเพื่อพัฒนาบุคคลและสังคมค่ะ 3. ค่ะการศึกษาหมายถึงวิชาชีพอย่างหนึ่งสำหรับครูหรือการเตรียมบุคคลให้เป็นครูค่ะซึ่งจะสอนในสถาบันอุดมศึกษาประกอบไปด้วยวิชาปรัชญาจิตวิทยาการศึกษาประวัติการศึกษาหลักสูตรหลักการสอนการวัดผลการบริหารการนิเทศการศึกษาและวิชาอื่นๆที่ครูควรรู้ค่ะทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติซึ่งจะทำให้เกิดความเจริญงอกงามสำหรับครูนะคะและ4ค่ะการศึกษาหมายถึงศิลปะในการถ่ายทอดความรู้ต่างๆในอดีตซึ่งรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบค่ะสำหรับคนรุ่นใหม่ค่ะโจฮันเฮนริกนะคะได้ให้ความหมายของการศึกษาก็คือการปลูกฝังความเคารพนับถือในตัวบุคคลให้มีความรักความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันค่ะในส่วนของจอห์นดิวอี้นะคะได้ให้ความหมายของการศึกษาไว้หลายความหมายค่ะ 1. ค่ะการศึกษาคือชีวิตไม่ใช่เตรียมตัวเพื่อชีวิต 2. ค่ะการศึกษาคือความเจริญงอกงามและ3ค่ะการศึกษาคือกระบวนการทางสังคมค่ะต่อมานะคะตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542ค่ะแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2545นะคะได้ให้ความหมายของการศึกษาไว้ว่าการศึกษาหมายถึงกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมค่ะโดยการถ่ายทอดความรู้การฝึกการอบรมการสืบสานทางวัฒนธรรมการสร้างสรรค์จะลงความก้าวหน้าทางวิชาการการสร้างองค์ความรู้อันเกิดการจัดสภาพแวดล้อมนะคะและปัจจัยที่เกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตค่ะค่ะสมหมายปวบุตรนะคะกล่าวถึงความหมายของการศึกษาไว้คือกระบวนการที่ส่งเสริมและพัฒนาให้คนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีความเจริญงอกงามทั้งร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาค่ะโดยการถ่ายทอดความรู้การฝึกและการอบรมค่ะซึ่งวิโรจน์นะคะวัฒนานิมิตกุลได้ให้ความหมายในส่วนของการศึกษาว่าการศึกษาเป็นการปฏิบัติไม่ใช่การเล่าเรียนแต่คือการเรียนรู้เข้าใจและทำได้ค่ะทำเป็น
หรือเรียนรู้ฝึกทำให้ได้ผลนะคะจึงจะเรียกว่าการศึกษาค่ะจากที่เรากล่าวมาข้างต้นนะคะการศึกษาจึงหมายถึงกระบวนการถ่ายทอดความรู้ค่ะประสบการณ์เจตคติที่ดีมีคุณค่าเป็นการสืบสานทางวัฒนธรรมค่ะเพื่อให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมส่งเสริมและพัฒนาให้คนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาค่ะสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อมาค่ะความสำคัญของการศึกษานะคะหนึ่งข้อความสำคัญของการศึกษาที่มีขออภัยค่ะการศึกษานะคะมีความสำคัญต่อมนุษย์การศึกษาคือชีวิตและชีวิตคือการศึกษาค่ะคำกล่าวนี้นะคะยังเป็นความจริงอยู่ตลอดไปค่ะโดยการศึกษามีความสำคัญต่อบุคคลสังคมเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศนี้ซึ่งเราสามารถสรุปได้พอสังเขปดังนี้นะคะหนึ่งค่ะความสำคัญของการศึกษาที่มีต่อบุคคลเป็นการศึกษาที่มีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์นะคะเนื่องจากช่วยพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถเสริมสร้างสติปัญญาค่ะมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นพร้อมที่จะประกอบการงานอาชีพได้นะคะมีลักษณะนิสัยและจิตที่ดีงามค่ะ2ค่ะความสำคัญของการศึกษาที่มีต่อสังคมเป็นการศึกษาเป็นระบบของสังคมค่ะและเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่สังคมวางไว้ซึ่งรวมถึงการมีบทบาทตามที่สังคมปรารถนาการศึกษานะคะจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนั่นเองค่ะต่อมานะคะความสำคัญของการศึกษาที่มีต่อเศรษฐกิจค่ะการจัดการศึกษาเป็นการพัฒนาทุนมนุษย์และทุนทางสังคมที่เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจค่ะซึ่งเนื่องจากการศึกษาเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าเป็นการสะสมทุนมนุษย์ค่ะซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาและสะสมทุนทางสังคมต่อไปค่ะ 4. ความสำคัญของการศึกษาที่มีต่อการเมืองการศึกษาคือเป็นปัจจัยการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเพราะการศึกษานะคะเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรของมนุษย์ในประเทศอันเป็นเป้าหมายของการพัฒนาทุกด้านค่ะหน้าที่การเมืองของการศึกษาเพื่อปลูกฝังความเชื่อคุณค่าและทัศนคติที่สอดคล้องกับสภาพการปกครองในระบอบประชาธิปไตยต่อมานะคะเป็นรูปแบบการศึกษาไทยค่ะซึ่งระบบการศึกษาไทยนะคะในปัจจุบันตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช2542ค่ะซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พ.ศ. 2545นะคะมีการจัดระบบการศึกษาประถมศึกษา6ปี6ระดับชั้นค่ะการศึกษาขั้นมัธยมศึกษาตอนต้น3ปีและการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอีก3ปีค่ะหรือระบบ633นั่นเองค่ะซึ่งในการจัดการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะจะไม่พิจารณาแบ่งแยกการศึกษาระบบในระบบโรงเรียนออกจากศึกษานอกระบบโรงเรียนค่ะแต่จะถือว่าการศึกษาในระบบนะคะและการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามมัธยสถานนะคะเป็นเพียงวิธีการเรียนหนังสือหรือสอนรูปแบบของการเรียนการสอนนะคะที่ใช้คำว่า modus on learning นั่นเองค่ะซึ่งแนวทางใหม่นะคะก็คือสถานศึกษาสามารถจัดได้ทั้ง3รูปแบบค่ะและมีระบบเทียบโอนการเรียนรู้ทั้ง3รูปแบบนะคะโดยพระราชบัญญัติการศึกษามาตรา15กล่าวว่าการจัดการศึกษานะคะมี3รูปแบบคือการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยค่ะโดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ค่ะ1ค่ะการศึกษาในระบบนะคะเป็นการศึกษาที่กำหนดจุดมุ่งหมายวิธีการศึกษาหลักสูตรระยะเวลาของการศึกษาการวัดผลและประเมินผลซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาที่แน่นอนค่ะ 2. การศึกษานอกระบบนะคะเป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกำหนดจุดมุ่งหมายรูปแบบวิธีการศึกษานะคะระยะของเวลาการศึกษาการวัดและการประเมินผลซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญของการสำเร็จการศึกษาโดยเนื้อหาและหลักสูตรนะคะจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้อง